รรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าครบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนค้ากลับมากับดิฉันมนัสการบุญสอดนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะต้องบอกได้ว่าตลาดก็เปิดออกมานะคะเป็นสีแดงนั่นเองนะคะหลังจากที่ตลาดปิดเป็นสีเขียวเมื่อวานนี้วันนี้นะคะตลาดก็ย่อลงมาที่ตรงนี้เลย 1,565 จุดนะคะคุณผู้ฟังวอลุ่มการซื้อขาย 12,000 ล้านบาทนะคะส่วนอันดับหุ้นไทยที่มีการซื้อขายอันดับหนึ่งก็คือหุ้นที่เข้ามาจดทะเบียน First Day Trade วันนี้วันแรกนะคะเข้ามาเทรดวันนี้วันแรกนั่นเองนะคะก็คือหุ้นของบริษัทเมกาแคมประเทศไทยนั่นเองหรือว่า MGT นะคะก็เข้ามาจดทะเบียนในตลาด MAI นะคะ MAI ก็เริ่มซื้อขายกันวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์นะคะก็ต้องบอกได้ว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ราคา IPO ระดับที่1บาท89ตังค์นะฮะตอนนี้ก็บวกขึ้นจาก IPO ประมาณ87ตังค์นั่นเองนะฮะโดยคนที่เป็นที่underwriter แล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินก็คือบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินนะฮะก็ควบธุรกิจไม่ใช่ควบธุรกิจนะฮะดูแลตั้งแต่ตอนเข้ามาเทรดในกระดานแล้วก็เป็นคนดูแลเรื่องการขายหุ้นออกมานะฮะก็ต้องดูนะคะสำหรับ MGT นะคะก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเคมีภัณฑ์นั่นเองนะคะก็ต้องถือได้ว่าเป็นธุรกิจอีกแบบหนึ่งที่ยกระดับมามากขึ้นเรื่อยๆเฉพาะด้านสำหรับตัวธุรกิจนะคะเขาบอกว่าธุรกิจนี้ก็จะเอาไปขยายสาขาที่จังหวัดนครพนมนะแล้วก็จังหวัดสงขลาด้วยแล้วก็หาดใหญ่ด้วยนะคะก็เอาไปขยายธุรกิจต่อเนื่องนะคะซึ่งธุรกิจแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามข้อมูลเรื่องราวของเขาเป็นการยกระดับในส่วนของบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการขายเคมีภัณฑ์นะฮะแต่ว่าราคาหุ้นของบริษัท MGT จะขึ้นได้หรือไม่ได้อย่างไรนะฮะก็ต้องดูในส่วนของคนทำคลอดที่ดิฉันชอบพูดนะฮะคุณผู้ฟังคนที่ทำคลอดก็หมายว่าดูแลมาโดยตลอดอันดับไรเตอร์แล้วก็เป็นคนดูแลประคบประงมให้ออกมาเป็นบริษัทใน MAI นั่นเองหรือว่าที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินก็คงไม่ทำให้นักลงทุนต้องผิดหวังกันนะฮะคนดูแลดีก็จะดีด้วยหรือเปล่าอ่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของข้อมูลการลงทุนนะฮะสำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่นะฮะก็ประกอบไปด้วยดร.วิทยาอินาลาถือไว้ 37.68% แล้วก็บริษัทเมกาแคมซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์ก็ต้องถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นั่นเองนะฮะแต่ตามกฎหมายไทยจะต้องบอกต้องให้คนไทยถือหุ้นกว่านั่นก็เป็นหลักการนะฮะคุณผู้ฟังค่ะเป็นรายละเอียดที่เขาแจ้งมานะก็ต้องรอดูฝีมือของบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินนะฮะในการดูแลเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ดูแลหุ้นมากระจายในตลาดหลักทรัพย์ว่าหุ้น MGT หรือว่าเมกาแคมตัวนี้ยังจะสามารถที่จะลงทุนกับเขาได้หรือเปล่านะฮะส่วนทางด้านเขาเรียกว่าราคาต่างๆนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะว่าราคาของทางด้านนักลงทุนนักวิเคราะห์แต่ละท่านให้ไว้นะฮะในเรื่องราวของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์ตรงนี้จะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นักลงทุนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะคะค่ะก็เป็นหุ้นตัวเล็กนะฮะคุณผู้ฟังเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาด MAI นั่นเองนะฮะข้อมูลอื่นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะเล่าสู่ให้กับนักทุนได้ฟังกันต่อนะฮะส่วนหุ้นอีกตัวหนึ่งเมื่อเช้าคุณผู้ฟังนักทุนเห็นไหมมันขึ้นมาไปตามข้อมูลออกมาแล้วว่าทำไมมันขึ้นมาต้องมีเหตุผลแต่เหตุผลตรงนี้ต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะไม่ใช่เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสร้างและปั่นราคาหุ้นใดๆนั่นก็คือหุ้นแป๊บนะฮะ BAP นั่นเองนะฮะก็เป็นหุ้นที่ทำธุรกิจทางด้านเหล็กนะฮะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแปซิฟิกพายนะฮะคุณผู้ฟังค่ะตรงนี้ก็ต้องดูนะฮะเป็นธุรกิจเพิ่มปีก่อนขาดทุนก็เริ่มที่จะขาดทุนลดลงนะฮะก็เป็นการประกาศผลประกอบการของบริษัทในปี2559นะฮะก็มีผลประกอบการ546ล้านบาทนะฮะกำไรต่อหุ้น83สตางค์ก
ก็ดีขึ้นมากๆเลยจากเทียบจากปีก่อนที่ว่าขาดทุนนั่นเองนะฮะก็หลังจากที่มีกำไรจากที่เคยขาดทุน42ล้านบาทนะฮะปีนี้ก็กำไรมา546ล้านบาทนะคะรวมทั้งอัตราเงินปันผลเขาก็ประกาศ XD เลยนะในวันที่7มีนาคมใครที่ถือหุ้นแป๊บ Pacific Pie นะฮะก็จะได้เงินปันผลเกือบ1บาทนะคือระดับ99สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะฮะนั่นก็เป็นเหตุผลนะฮะที่หุ้นตัวที่ขายเหล็กชุดนี้เหล็กดีขึ้นเยอะเลยนะฮะคุณผู้ฟังก็แตกต่างจากหลายๆปีที่ผ่านมานะฮะก็ต้องบอกได้ว่าการปรับตัวดีเพิ่มขึ้นของหุ้นกลุ่มเหล็กนี้ก็มีจากปัจจัยหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นมากมายในตอนนี้ก็ติดตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการลงทุนภาครัฐหรือว่าเรื่องราวของการแทรกแซงราคาเหล็กเป็นต้นนะฮะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มเหล็กก็ได้มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะนั่นแหละเขาเลยต้องเรียกว่าหุ้นแปซิฟิกพายทำไมถึงได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมานะตอนนี้ก็8บาท10สตางค์แล้วนะฮะบวกขึ้นมา 8% นะฮะหุ้นตัวนี้นะคะคุณผู้ฟังในรอบปีที่ผ่านมาราคาของหุ้นแป๊บนี้อยู่ที่3บาทตอนนี้8บาทเนาะโหเพิ่มขึ้นมาทั้ง2เท่าเลยอ่ะนะคุณผู้ฟังใครที่มีหุ้นตัวนี้ไว้1ปีตอนนี้ก็ราคา8บาทแล้วล่ะในรอบปี1นะจากราคา3บาทนี่แหละจังหวะการลงทุนที่ถูกต้องจังหวะการลงทุนที่ได้จังหวะลงทุนในการดูทางด้านตัวธุรกิจความเป็นไปได้ของธุรกิจตรงนี้ก็เป็นโจทย์อย่างหนึ่งสำหรับคนที่เทรดหุ้นทางด้านพื้นฐานนะจากธุรกิจที่ขาดทุนก็กลับมาเป็นกำไรแล้วก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลด้วยนะฮะก็เลยทำให้ราคาหุ้นตัวนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะฮะค่ะหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะคะคุณผู้ฟังนักลงทุนมี700 ตัวทำอย่างไรนะเราจะได้2เท่าแบบนี้นะจะหายังไงนะโอ้ถ้าหาได้ปีหนึ่งสักตัวเดียวก็คุ้มแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะฮะถ้าวิธีการเหล่านี้เองนะฮะเอาละสำหรับคุณผู้ฟังนักลงทุนเพื่อนๆในการบิสเนสไลน์นะฮะที่เราเป็นทั้งสมาชิกStock Reviewหรือว่าหลายๆท่านเองก็เข้าร่วมกิจกรรมการโครงการยกระดับนักลงทุนที่รายการบิสเนสไลน์ได้จัดทำมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลา5ปี7ปีที่ผ่านมาตรงจุดนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็วันเสาร์นี้สำหรับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางรายการนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็เต็มแล้วล่ะนะถ้ามีโอกาสเราก็ค่อยๆจัดกันต่อเรื่อยๆนะคะในวันเสาร์ที่25ที่เราจะจัดกับสำหรับโครงการยกระดับนักลงทุนนะคะที่ท่านที่ได้รับคอนเฟิร์มการเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ไปแล้วนะคะก็เจอกันในวันเสาร์เริ่มลงทะเบียนนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง9โมงนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็สบายๆกันตลอดทั้งวันเสาร์ที่25นะคะอาคารที่เราจะเจอกันก็คือที่ตึก TPI นั่นเองนะคะอยู่ตรงถนนจันทร์นราธิวาสนะคะการเดินทางนะฮะสำหรับท่านที่ได้รับการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมกันในวันนั้นนะฮะเกือบ400คนนะสงสัยห้องแตกเลยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็ยื่น SMS ที่ท่านได้รับการยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมกันนะฮะในการลงทะเบียนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็การเดินทางก็คือไปแท็กซี่ก็สะดวกนะคะคุณผู้ฟังโดยรถขนส่งสาธารณะหรือท่านจะเอารถมาจอดถ้าท่านเอารถขับมาเอง1ข้อห้ามสำหรับการเข้าไปจอดในตึกคือจะไม่อนุญาตให้รถที่ใช้แก๊สเข้าไปเนาะเป็นกฎกติกาของตึกเขานะฮะก็ต้องประกาศแจ้งเตือนสำหรับเพื่อนๆนักลงทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับนักลงทุนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวิธีการความรู้บล็อกเทรดแล้วก็วิธีการหาหุ้น2เท่า3เท่า3เด้งแบบนี้นะคุณผู้ฟังก็สำหรับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกันนะก็เจอกันนะก็เงื่อนไขก็คืออย่าเอารถที่ติดแก๊สไปล่ะส่วนท่านที่เดินทางไปเองก็มีที่จอดรถให้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ถ้าไม่สะดวกก็ขึ้นแท็กซี่ไปก็จะสะดวกที่สุดแล้วนะคะเจอกันนะคะในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นี้นะฮะก็เจอกันนะจัดเต็มนะฮะตลอดทั้งวันเหมือนเคยนะฮะสำหรับเพื่อนพี่น้องที่เราอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะฮะต้องขอขอบคุณนักลงทุนไทยนะฮะที่ให้การสนับสนุนรายการพิเศษไลฟ์มาโดยตลอดนะฮะคุณผู้ฟังในแต่ละกิจกรรมนะฮะที่เรามีพี่น้องนักลงทุนนี่แหละนะสนับสนุนเพราะว่าการทำสื่อใดๆนี่มันก็มีต้นทุนกันหมดนะฮะดิฉันก็เปิดเผยเรื่องราวความเป็นจริงนะฮะก็มันเป็นต้นทุนแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนี่แหละที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาแต่ละรอบแต่ละรอบก็ได้สร้างได้ทำสื่อด้วยกันมาโดยตลอดนะฮะบางครั้งเราก็มี
ก็บตังค์บ้างบางครั้งเราก็มีฟรีบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็แบ่งปันกันไปนะฮะกับข้อมูลที่จะอยู่ร่วมกันได้นะฮะขอบคุณจริงๆอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะสำหรับเพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะโครงการยกระดับนักลงทุนในวันที่25กุมภาพันธ์วันเสาร์นี้นะเรื่องราวของวิธีการเรียนรู้ทางด้านบล็อกเทรดบล็อกเทรดมันดีอย่างไรและมันเสียอย่างไรนะเราก็ไปหาความรู้กันรู้แล้วเราจะเอาไหมรู้แล้วเราไม่เอาก็ได้รู้แล้วเราเอาก็ได้เดี๋ยวเราก็สิ่งสำคัญที่สุดอีกเรื่องราวหนึ่งก็คือวิธีการหาหุ้น3เด้งนี่แหละที่พี่มอนเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่สำหรับบริษัท Pacific Pie โหในรอบปีจาก3บาทมา8บาทเนี่ยจะปีหนึ่งได้สักตัว2ตัวนี่ก็ดีนะนะเผื่อเราจะไปหาต้องหากันเองนะแต่เราบอกวิธีการแต่หุ้น700ตัวนักทุนก็ต้องศึกษาหาความรู้กันเยอะๆเนาะปีหนึ่งเอาสัก2ตัวเป้งๆแบบนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องราวของข้อมูลกลยุทธ์การลงทุนคลื่นกลยุทธ์กับคุณเอกภวินสุนทราพิชาตินั่นเองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพณิชย์นะคะข้อมูลของคุณเอกภวินน่ะเป็นข้อมูลในวิธีการเทรดวิธีการลงทุนหลากหลายรูปแบบนะถ้าเทรดดิ้งคุณเอกภวินก็จะย้ำนักย้ำหนานะฮะ3วันไม่ไปทิ้งแต่ถ้า3วันมันยังยืนและไปอยู่ก็รันเทรนวัตถุทำกำไรต่อได้นะฮะคุณผู้ฟังค่ะเพื่อเอาตัวรอดในตลาดหุ้นนั่นเองนะฮะก็ต้องมีกลยุทธ์กันนะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเอกภวินสุนทราพิชาติกันนะฮะหรือว่าคุณอ๋องนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับคุณอ๋องนี่วันเสาร์นี้พี่ม่อนอยากหาหุ้นแบบแปซิฟิกไพจังเลยนะเนี่ยทั้งปีเนี่ยขึ้นมา8บาทจาก3บาทนะคุณอ๋องนะโอ้ปีหนึ่งได้สัก3ตัวก็เจ๋งแล้วล่ะแปซิฟิกไพหุ้นแป๊บหุ้นแป๊บอ่ะข้อแป๊บอ่ะใช่ครับซื้อรอบนี้มาแป๊บยาวเลยไม่แป๊บสั้นละล่ะใช่ครับผมฮะตัวนี้ก็มองวัดไปแล้วที่ประมาณ10บาทต้านถัดไปเอาวัดอะไรอ่ะวัดใจหรือวัดอะไรคะวัดแนวต้านพี่ตามแพทเทิร์นขึ้นกว่าหยุดพี่ต่อขึ้นกว่าหยุดนะนี่คุณเอกพวินไปแจกลายเซ็นด้วยนะวันเสาร์ช่วงบ่ายโอ้ยเดี๋ยวจะโบหน้าไปแต่งหน้าไปด้วยพี่ครับผมฮะให้หล่อเลยพี่พุ่นแป๊บนี่ต้านที่10บาทตามคลื่นกลยุทธ์ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับผมแต่ว่ามันมีกรอบล่างเนี่ยนะที่ประมาณ 7.8 นะครับต้องมีหน่อยถ้าเกิดใช่ใช่ครับถ้าต่ำกว่าก็อาจจะพักตัวบ้านแต่ถ้าจะขึ้นได้ต่อเลยก็เนี่ยนะครับ 7.8 หรือประมาณทั้ง 7.5 ประมาณเนี้ยทรงแนวเนี่ยนะวิธีการเนาะครับตัวนี้เขาจะ XD วันที่7มีนานี่แหละตั้ง99ตังค์อ่ะจากหุ้นที่ขับถูกเนาะโอ้99ตังค์อ่ะพี่โอ้เอาอะไรเอามาจากกรรมสะสมใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะไม่ปีที่แล้วปี58เขาขาดทุนต่อหุ้นนะแต่ปีนี้เขากำไรต่อหุ้นนึงทำไมกำไรดีเนาะอ๋อกำไรดีนึกว่าปันผลไม่ใช่ใช่ไหมกำไรใช่ไหมผิดกลับมาแล้วปันผล99ตังค์ด้วยนะเนี่ยฮะจากปีที่ผ่านมาเขาขาดทุนครับผมเขาจะเอ็นดีกันดีอะไรมาไม่รู้เขาบอกราคาเหล็กมันขึ้นอ่ะคือเปล่านะท่านเนี่ยพี่มี 7.8 7.6 ประมาณ 7.5 อาจจะช้าไปของใครชอบของแพงอย่าซื้อได้เลยนะใครชอบซื้อของสูงอ่ะแบบเกรดดีพรีเมียมอ่ะซื้อแล้วขึ้นอ่ะซื้อแบบไม่ขึ้นพูดต้องขึ้นวันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วไม่อยากซื้อเลยใครซื้อของแพงก็ซื้อเลยนะเอาพูดมันมาจาก3บาทอ่ะคุณเอกภวินโอ้โหก็จะให้พี่คิดยังไงล่ะก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละขึ้นดีเลยเนี่ยครับมาสู่ของเราดีกว่าของภาพตลาดเราก็มองเป็นช่วงท้ายนะครับจับตาแนวรับด้านล่างละกันที่ประมาณ125ครับเซตรอบเนี้ยผมว่าใช่ครับผมน่าจะยืนตรงนี้ได้นะครับเพราะว่านี่ลงมาก็เป็นระลอก5ท้ายละเมื่อวานที่พื้นตัวมาก็เหมือนเป็นระลอกขึ้นย่อยอ่ะนะครับแต่ยังไม่ผ่านประมาณ1575ก็ใช้จุดเดิมถ้าจะดีก็คือต้องผ่าน1575ก่อนถึงจะเป็นสัญญาณที่ดีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัว
ทับตลาดนะครับแล้วก็กรอบล่าง 1.5 ถ้าเกิดสมมติหลุด 1.550 แสดงว่าปิดจากที่มองแล้วตลาดจะลงมึกลงลึกมากกว่าที่คาดก็ได้นะครับให้เผื่อจุดถอยไว้ด้วยนะครับจุดหนีที่ประมาณ 1,550 จุดเนี่ยเรื่องที่ต้องระวังจุดหนีเนาะที่คุณเอกภวินพูดนะจุดหนีนะการดอกจาน3ดอกเลยนะครับอาจจะลงมากกว่า5ล้านครับแต่เบื้องต้นก็มองตรงนี้ก่อนยังตราบใดที่มันยังไม่ปรับกว่า150ก็มองว่าเป็นช่วงท้ายเพื่อรอจะปรับตัวขึ้นอีกรอบนึงแล้วก็1575ผ่านได้ดีขึ้นเพื่อขึ้นไป 1,600 อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือภาพของเซตด้านในส่วนของตัวหุ้นนะตัวนี้ดีกว่า WIK ซึ่งนี้ลงมาเยอะนะครับถ้าดูก็ยังไม่มีข่าวอะไรนะยิ่งแต่ว่าอาจจะมีเซวอนแฟร์เรื่องงบออกมานะครับที่เติบโตดีแล้วก็ดูเหมือนมันมีไส้ในเขาเขียนว่าไอตัวมันจะลดทุนหุ้นที่ยังไม่ได้จัดจำหน่ายเข้ามาในตลาดนะครับอาจจะทำให้ลดกระแสที่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือเรื่องที่อาจจะมีในส่วนของการเพิ่มทุนเข้ามาหรือเปล่าที่ราคา6บาทต่อหุ้นอะไรตามช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะดูวันนี้เขาประกาศนอกจากประกาศงบก็คือลดทุนที่ยังไม่ได้หุ้นที่ listed ในตลาดนะครับก็จะทำให้ประเด็นนี้หมดไปที่จะขายหุ้นเพิ่มทุนราคาที่มันแพงกว่าตลาดผมว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้นะครับให้ราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาประมาณ 5-6% แต่ก็ดูภาพผลการดำเนินงานในปีนี้ก็ยังมีทิศทางดีอยู่นะครับตามแบ็คล็อกที่700กว่าล้านนะครับก็จะที่เหลือรับรู้รายได้ในปีนี้เข้ามาแล้วก็บวกกับงานที่จะเข้ามาเพิ่มอีกโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับพวกงานลงทุนหรือว่างานก่อสร้างของภาครัฐนะครับมันก็จะต้องใช้ท่อทั้งสิ้นนะครับก็โมเมนตัมที่ดีแล้วก็ธุรกิจใหม่ไอ้ตัวที่สร้าง recurring income ที่มาจิ้นก็ให้ดีด้วยนะครับก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้มี2งานโครงการเข้ามาละที่ระยองกับที่ฉะเชิงเทรานะครับฉะเชิงเทราเป็นงานที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะรับรู้ได้ในประมาณช่วงกลางปีนี้นะครับเป็นตัวผลักดันผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็จะดึงมาจิ้นให้ดีขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เห็นภาพที่แย่ของตัวฟันเดเมนทัลนะแต่ที่นี่ข้ออ่ะก็ต้องบอกว่ามันเสียทรงนะครับพูดง่ายๆคือมันอาจจะเป็นภาพของการแกว่งออกด้านข้างอีกครั้งหนึ่งจากที่ขึ้นมายังไม่ใช่ขึ้นอินพาวนะครับเป็นแค่ขึ้นปรับตอนนี้รับถัดไปนะครับให้ไว้สำหรับคนที่จะซื้อเฉลี่ยนะครับอย่าเพิ่งซื้อถ้าจะซื้อคุ้มจริงๆก็จะมีแนวรับถัดไปที่ประมาณ 4.50 บาทนะครับสำหรับตัว WYK ส่วนการรีบาวขึ้นมานะครับมีต้านระยะสั้นที่ประมาณ5 บาทถึงประมาณ 5.2 นะครับถ้าจะกลับมาดีครั้งหนึ่งต้องทะลุ 5.2 ก่อนถึงจะดีนะครับอันนี้คือในส่วนของตัว WYK นะถ้าข่าวเป็นลบมากกว่านี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ที่ดูการมาแสข่าวแล้วก็ติดตามข่าวมันที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องตัวกบขาวเริ่มเพิ่มทุนที่ละ6บาทออกมาเพราะว่าลดทุนสำหรับหุ้นที่รอลิสต์อยู่ไม่เอาละนะครับอันนี้คือตัว WYK แล้วก็อาจจะมีเซลล์แพสเรื่องงบนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับก็จะมีก็ยังนิ่งๆหมดเลยนะครับRCI ก่อนละกันนะครับที่รันเทนอยู่ถ้าจะขึ้นได้ต่อเลยก็คือ 3.20 ที่ไม่ต่ำกว่าขึ้นได้ต่อนะครับใครมีอยู่ก็เล่นผู้กิจรันแนวต้านถัดไปนะครับเพื่อรอขายอีกครั้งหนึ่งก็2แนว5ไม่ใช่5 3.6 แล้วก็4บาทตามลำดับนะครับสำหรับตัว RCI ตัว Big Cap ที่มองหน้าซื้อก็ยังได้อยู่เหมือนเดิม Advance Incast เลือกสักตัวหนึ่งแล้วก็ KDB นะครับซึ่งตอนนี้คน20บาทยังไม่ผ่านอาจจะย่อตัวลงมาแต่ก็เป็นโอกาสในการซื้อประมาณสัก19กลาง
69บาทต้นๆนะครับมีปันผลประมาณ83ตังค์นะครับถ้าจะไม่ผิด83 85ตังค์ประมาณเนี้ยนะครับสำหรับตัว KTB บ้านปู 18.7 นะครับต่ำกว่าไม่ดีแล้วถ้าหุ้นแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมมาเป็นช่วงท้ายละที่จะต้องเลือกทางแล้วว่าไม่เบรกด้านบนก็เบรกด้านล่างจุดพึงระวังก็คือการเบรกกรอบแรกลงมา 18.7 ต่ำกว่าควรจะครับออกไปก่อนนะครับเพื่อจำกัดความเสี่ยงเท่ากับว่าราคาเลือกเบรกลงด้านล่างนะครับอันนี้คือบ้านปูต้องติดตามละเป็นช่วงปลายรอบละสำหรับการแข่งในกรอบมาพักระยะหนึ่งนะครับส่วนตัวน้ำยงก็ 14.6 เหมือนเดิมนะครับยังได้อยู่ด้านของ IRBC นะครับก็ยังเป็นหุ้นที่มองน่าซื้ออยู่นะครับประมาณ 5.15 นะครับได้ส่วนตัว ตัวสเต็กนะครับสเต็กถ้าต่ำกว่า 25.5 ไม่ค่อยดีละนะครับตอนนี้ใครมีอยู่ดูกรอบล่างไว้ก่อนนะครับอยู่นี้18.7 นี่ต่ำกว่าไม่ค่อยดีแล้วอาจจะลงไปที่18บาทต้นๆอาจจะต้องขายไว้ก่อนนะครับเพื่อจำกัดความเสี่ยงด้านของBOA นะครับเหมือนเดิมถือต่อ50บาทไม่ต่ำกว่านะครับด้านบนแนวต้าน54-55บาทส่วน CDH 17นะครับยังอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมตอนนี้รอปิดสำหรับคนที่เปิดไปแล้วเมื่อวานนะครับที่ในโซนหน้าเปิดคือประมาณ982-983นะครับรอปิดที่975-970ส่วนจะเปิดใหม่ก็เน้นฝั่งช็อตเหมือนกันโดยจุดคัดลอสก็คือถ้าเกิดเริ่มพิกสูงกว่า985นะครับให้คัดลอสเพื่อจำกัดความเสี่ยงเช่นเดียวกับคนถือช็อตอยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าต่ำกว่า985ไม่ค่อยดีละแสดงว่าเริ่มเปลี่ยนทิศเป็นตัวขึ้นมากกว่าที่คาดละนะครับให้ปิดเรื่องของความเสี่ยง ส่วนทองคำยังเหมือนเดิมเป็นช็อตเหมือนเดิมนะครับโดยตราบใดที่ยังไม่สูงกว่า 1,245 เหรียญถึงประมาณ 1,250 เหรียญนะครับยังโฮฝั่งช็อตอยู่แล้วก็ด้านล่างนะครับอยู่ที่ 1,220 เหรียญถัดไปอยู่ที่ 1,200 ถึงประมาณ 1,180 เหรียญครับผมค่ะก็ครบถ้วนนะฮะคุณอ่องค่ะครับครับตลาดก็1,517เนาะแล้วรับอย่าหลุด1,555จุดใช่ดีให้เต็มที่เลยคือลงมาไม่ควรต่ำกว่านี้ละถ้าต่ำกว่าแสดงว่าผิดจากที่มองละครับผมได้ได้ครับทีนี้นักลงทุนมีคำถามถึงคุณอ่องด้วยนะครับได้ครับมีคำถามวิคุณอ๋องตอบไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะครับRPI ว้ายคุณไพลินมาจากไหนเพิ่งจะมาซื้อ RPI รับเท่าไหร่ดีคะเขารับมา2วันแล้วโอ้เขารอขายกันอยู่ RPI ใช่ครับคือตามันไม่ค่อยคุ้มแล้วเพราะว่าขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วว่าครับผมสำหรับคนมีอยู่ในผู้ผิดรันมากกว่าถ้าจะอยากได้จริงๆนะผมก็มีจุดรับจุดกรอบล่างระยะสั้นให้ใกล้ๆหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ 3.3 นี่ 3.3 ถ้าจะตามนะต่ำกว่าไม่ค่อยดีนะแสดงว่าคุณจะเริ่มพักตัวละหรือคนที่มีอยู่แล้ว 3.2 มันช้าไปก็ดู 3.3 ก็ได้ถ้าต่ำกว่าก็จะแบ่งขายครั้งนึงนะครับผมค่ะเพราะตอนนี้ถ้ามันจะเบรกแนวตั้ง 3.3 ปุ๊บขึ้นไปได้เนี่ยมันไม่ควรต่ำกว่า 3.3 พี่เพื่อไปหา 3.6 แล้วก็4บาทถัดไปครับได้ๆค่ะทีนี้คุณอ๋องเคยแนะนำหุ้นตัวหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยๆนึกนะไม่รู้เลิกไปอย่างหุ้น EPG ค่ะวันนี้ก็อัปเดตด้วย EPG เนี่ยน่าจะลงมากรอบล่างก่อนพี่ประมาณ12.2 บาทครับวันนี้อยู่เหมือนกับว่าอยู่ค่อนมาทางกรอบล่างครับน่าจะลงไป12บาทต้นๆก่อนถ้าจะซื้อรอตรงนั้นดีกว่าค่ะครับตรงนี้ก็แค่เป็นน่าจะเป็นแค่ดีดระยะสั้นนะหนังสือคุณเอกมีคนถามหนังสือคุณเอกภาวินสอนวิธีคลื่นลงทุนอยากรู้ต้องซื้อไปเลยนะฮะจะได้อ่านประกอบเวลาคุณเอกภาวินบรรยายนะ
ซื้อได้ยังไงก็โทรไปได้ที่เบอร์086-490-2823หนังสือดีมากเลยเพราะเป็นหนังสือที่พี่ม่อนอยากอ่านและพี่ม่อนอยากรู้ก็เลยทำตัวหนังสือที่สบายตาภาพคมชัดลึกอีคือคนรุ่นเราที่เราติดตามเรื่องไอทีตามันจะฟ้ากันเข้าใจนะตามันจะฟ้า อันนี้ชัดเจนที่เนี่ยเนี่ยกลยุทธ์หน้าตาเขาจะดูหล่อหล่อดูดีดูหน้าอย่างเดียวนะฮะคุณกลยุทธ์เอกภาวินนี่พี่โชว์ใน Facebook นะคะคุณผู้ฟังค่ะครับผมนะหน้าตาก็พอไปวัดแต่ไปวาไม่ไหวแล้วไปวัดนะไปวัดคงไม่เข้าคลองสามนะไปวัดคลองอื่นนะคุณผู้ฟังแซวนิดนึงสำหรับวัดทีนี้อ๋อมีคำถามอื่นๆเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าตัวเขาดาวคุณเอกพวินเอาแค่นี้ก่อนเนาะได้ครับผมครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับพวกเราชาวดิฉันเข้าใจนะว่าตลาดหุ้นไทยก็มีอะไรใหม่ๆเสมอแหละนะคุณผู้ฟังส่วนท่านที่เก๋าที่เซียนที่กึกแล้วก็ว่ากันเนาะแต่ว่าความรู้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ไม่ว่าเราจะเริ่มได้เมื่อไหร่ก็ใหม่เมื่อนั้นแหละนะคุณผู้ฟังแต่ตำราก็มาเป็นร้อยเป็นพันปีหรืออะไรก็ว่ากันไปตำราความอยากมีอยากได้มันก็เป็นตั้งแต่เราเกิดแหละจะเกิดมาเราจะเลือกแบบไหนในการเรียนรู้ก็เป็นวิธีการของนักลงทุนนั่นเองนะฮะยุคนี้พ.ศ.นี้ที่ได้ดูจากคุณเอกภวินทร์ก็มาอ่านข้อมูลคลื่นกลยุทธ์จะได้เป็นความรู้ติดตัวไปนะคุณผู้ฟังอย่างน้อยก็ฟังชาวบ้านในเมืองก็คุยกันได้แหละเข้ามาเป็น B เข้ามาเป็น5เข้ามาเป็น3หมายถึงอะไรตรงนี้นะฮะคนเขียนใส่แว่นเป็นมาเฟียคิดได้นะผ่านเล่มนะคุณผู้ฟังจอง3เล่มไปรับ25นี้เลยค่ะเอาได้แต่ต้องมาเจอกันนะฮะสำหรับหลายๆท่านแต่วันที่25นี้เฉพาะท่านที่ได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมอบรมสัมมนากับทางรายการนะฮะเพราะว่าเพื่อนพ้องพี่น้องรายการเป็นหมื่นเป็นพันคนนะก็แล้วแต่นะฮะรอบนี้จุได้แค่400คนเท่านั้นเองนะคุณผู้ฟังเราก็เลยต้องจัดให้กับเพื่อนที่ได้รับ SMS กันนะเพื่อนดิฉันแต่ละท่านนี่ก็เป็นพี่ดิฉันทั้งนั้นแหละนะฮะก็เป็นเพื่อนกันแล้วแหละเพื่อนก็คือดีก็ได้ร้ายก็ดีนะฮะเป็นเพื่อนกันนะฮะเป็นพี่นี่ต้องดีอย่างเดียวเลยนะฮะเป็นน้องนี้ดุได้ว่าได้นะฮะคุณผู้ฟังอ่ะนั่นก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องนักลงทุนนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ก่อนนะฮะส่วนผู้ฟังในช่วงหน้าติดตามกับคุณธีรศักดิ์ใครที่ตามหุ้น TRC เดี๋ยวคุณธีรศักดิ์ก็จะมาแนะนำต่อในช่วงหน้านะฮะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุของค์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท IRPC จำกัดมหาชนน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดไม่ได้และได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสผู้ที่มุ่งหวังความดีและความเจริญในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษามาพัฒนาเยาวชนด้านอาชีวศึกษาทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC และร่วมสร้างฝีมือชนคุณภาพในโครงการสานพลังประชารัฐให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมที่จะทำให้เกิดผลผลิตและการบริการที่มีคุณภาพต่อไปสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 จามจุรีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงเจาะลึกคนธุรกิจสำหรับหลายๆท่านที่ติดตามรายการนะคะก็บอกว่าจะขอสั่งซื้อหนังสือคุณเอกภวินได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะฮะก็คือ086-490-2823นะคะหรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้สอบถามรายละเอียดที่พิมพ์คำว่าแอดนะฮะ
A แล้วก็แอดลักแอดนะฮะแล้วก็ BLLMI นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดหนังสือคุณเอกภาวินนะฮะเป็นหนังสือที่ชอบมากแต่ต้องอ่านให้รู้เรื่องนะแต่ก็เข้าใจง่ายเนาะขนาดปัญญาอย่างพี่ม่อนเข้าใจนักลงทุนต้องเข้าใจสินะฮะคุณผู้ฟังค่ะนะพยายามนิดนึงเนาะแทงเกิลอะไรเงี้ยแฟลตอะไรเงี้ยที่เขาคุยกันน่ะอย่างน้อยเราได้รู้ได้เห็นน่ะส่วนวิธีการลงทุนก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังนักลงทุนเองว่าจะเลือกลงทุนอย่างไรพื้นฐานประกอบกับเทคนิคเวลามันตกแล้วก็ดูเทคนิคประกอบมันตกแล้วมันจะตกขนาดไหนตกจนขาดใจขาดอะไรขาดทุนอะไรเงี้ยนะเราก็สามารถดูจากเทคนิคได้แต่พื้นฐานธุรกิจนะฮะเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ถ้าเราจะเอาแต่ถ้าเล่นเทรดก็ต้องใช้เทคนิคนะคุณผู้ฟังแต่เล่นลงทุนก็ต้องใช้พื้นฐานวิธีการก็หลากหลายแบบไปนะฮะต้องเลือกให้เป็นเลือกให้ถูกนะคะคุณผู้ฟังนะฮะก็จะเป็นชีวิตธุรกิจที่มีความสุขนั่นเองนะฮะก็ตลาดตอนนี้นะฮะตลาดบ้านเรานี้ก็มีโปรดักต์มากมายเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฟิวเจอร์เรื่องราวของหุ้นใหญ่หุ้นยักษ์หุ้นใหญ่หุ้นยักษ์ซื้อมีเบี้ยน้อยหอยน้อยจะซื้อแบบไหนถ้าจะเล่นหุ้นใหญ่หุ้นยักษ์ก็มีวิธีการทั้ง derivative warrant หรือว่าsingle stock future หรือว่า block trade อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เงื่อนไขหลักเกณฑ์โปรดักต์แต่ละตัวก็มีข้อแตกต่างกันไปข้อดีข้อเสียนะฮะบางตัวมันก็ดีนะบางตัวก็เสียก็ว่ากันนะฮะนี่วิธีการของตลาดหุ้นที่เราจะสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันได้นะคุณผู้ฟังนะฮะก็อยากให้คุณผู้ฟังเพื่อนๆนักลงทุนไทยนี่แหละมีความรู้เยอะๆกันนะรู้เพื่อทำรู้เพื่อหารู้เพื่อได้ยินก็ให้มันรู้กันนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะฮะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับพี่มอนครับเมื่อสักครู่พี่ก็คุยกับคุณเอกภวินเนาะเรื่องวิธีการของเขาอะนะของคุณธีรศักดิ์มีวิธีการอะไรไหมอ๋อในช่วงนี้แหละครับถ้าดูจากเรียกว่าตลาดนะครับแนวโน้มมันก็ยังเรียกว่าไซด์เวย์ออกข้างนะครับแล้วก็การบีดขึ้นมาแรงๆเนี่ยมันเราก็ยังเห็นด้วยว่าวอลุ่มนะครับมันค่อนข้างบางนะครับก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยเรียกว่าพอขึ้นไปก็ยังมีแรงขายอยู่แต่ว่าทรงเมื่อวานนี้ที่เราเห็นกันก็คือมันพยายามเรียกว่าจะประคองนะครับไม่ให้ลงแรงนะครับเพราะนั้นรับสำคัญนะครับที่ 1,560 นะครับคิดว่าในช่วงสั้นเนี่ยบังคับเลยนะครับว่าห้ามหลุดนะครับเพราะถ้าหลุดลงไปเนี่ยผมคิดว่าไอการทำโลนะครับของตัวตลาดหรือว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเรียกว่ามีแรงกดลงมาต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นช่วงนี้นะครับกรอบเนี่ยก็ยังวางนะครับที่แนวรับ 1,560 นะครับเป็นรับสำคัญนะครับแล้วก็ต้านหลักนะครับยังอยู่ที่ 1,580 นะครับเนี่ยยังเป็นแนวต้านที่ยังแข็งแกร่งอยู่ครับผมได้ค่ะครับก็เป็นกรอบนี้นะคะถ้าใครที่ติดตามมากหุ้นจะตกจะขึ้นจะลงอะนะครับผมใช่ครับใช่กรอบที่คุณดิวสักพูดถึงค่ะส่วนหุ้นแนะนำนะคะครับก็ตามอัปเดตนะครับอย่างเมื่อวานนี้เราดูกันตัวของ PRC กับ PTA นะครับในตัวของ PRC นะครับยังไซด์เวย์อยู่นะครับที่บริเวณจุดสูงสุดของเขานะครับในรอบประมาณ1ปีนะครับที่ระดับประมาณ 1.66 1.68 นะครับแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับเรียกว่าขึ้นไปนะครับทดสอบบริเวณ 1.80 นะครับเพราะว่าตัวของแพทเทิร์นเขาเองเนี่ยเรียกว่าโครงสร้างขาขึ้นมันยังแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ในรูปแบบนะครับในรูปแบบเนี่ยตอนนี้มันเกิดเรียกว่า AB นะครับทำให้เราเห็นละนะครับแล้วก็การไซด์เวย์ตรงนี้เนี่ยมันเหลืออีกชุดนึงนะครับที่จะขึ้นไปทำลักษณะของการเกิด CD นะครับเพื่อเรียกว่าจบรอบของการฟื้นตัวในภาพใหญ่ครับผมโอเคจะไป CD ใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับจุดที่เป็นAD นะครับถ้าเรียกว่าช็อตสั้นๆนะครับช็อตสั้นๆก็คือจากประมาณ 1.20 นะครับขึ้นไปทำไฮที่ 1.64 นะครับ 1.64 ก็ประมาณ40สตางค์นะครับเพราะนั้นในแง่ของการดีดในรอบนี้นะครับถ้าวัดจาก 1.50 นะครับเหนือเส้น200วันเนี่ยมันก็จะมีเป้าด้านบนใกล้ๆ 1.90 ด้วยครับผม 1.90 จะเป็น CD ใช่ไหมฮะถูกต้องครับต้องครับสำหรับ PRC ครับผม
โอเคเป้าที่190จุดสต็อปลอสมีนะครับสำหรับ TRC นะครับเพราะว่าพยายามจุดถอยครับเพราะว่าเขาพยายามเรียกว่าทำไฮขึ้นไปนะครับจุดถอยนะครับให้ดูที่1.60นะครับถ้าหลุดนี้ตัวใครตัวมันเลยนะครับเพราะว่าลักษณะโครงสร้างมันเป็นเรียกว่าอาจจะเป็นเรียกว่าดับเบิลท็อปนะครับดับเบิลท็อปแล้วมันจะย่อลงมาที่1.50อีกรอบนึงเพราะนั้นเกาะมันค่อนข้างกว้างนะครับเพราะนั้นหลุด 1.60 สำหรับ TRC ต้อง stop loss ครับผมโอเคได้ได้ค่ะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับจะเป็นตัวของ TTA นะครับในแง่ของโครงสร้างนะครับมันเริ่มเรียกว่ายกจุดต่ำสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีไฮให้เราเห็นละนะครับตัวของ TTA นะครับแนวโน้มน่าจะเป็น sideway up นะครับลุ้นทดสอบแนวต้านที่10.80 ถึง11บาทนะครับก็ตอนนี้เรียกว่ามีสัญญาของการดีดให้เราเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่ยอมไปนะครับก็คิดว่าแถวเนี้ยมันไซด์เวย์อยู่รอการดีดขึ้นอีกสักรอบหนึ่งน่าจะเรียกว่าได้ทดสอบแนวต้านที่บริเวณใกล้ๆ11บาทครับสำหรับ TTA ครับผมได้ค่ะครับผมแล้วก็ในตัวของIVL นะครับเป็นภาพระยะกลางสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานมันย่อลงมาแต่ว่ามันดีดเร็วสักนิดหนึ่งอย่างที่คุยไปเมื่อวานนะครับIVL นะครับถ้าจะรับเพิ่มนะครับถ้าจะรับเพิ่มนะครับคนที่มีอยู่แล้วถือต่อไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจะรับเพิ่มนะครับ 34.5 หรือว่าใกล้ๆ34บาทนะครับตรงนั้น IVL น่ารับเพิ่มมากๆครับผมครับ 34.5 ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับแถวนั้นนะครับแต่ถ้า35มันถัวนะต้นทุนมันไม่ลงนะครับผมเลยคิดว่าถ้าจะเรียกว่าเข้าซื้อจริงๆนะครับเพื่อถัวนะครับแถว36หรือ37เนี่ย34.5 นะครับน่าสนใจมากๆครับผมได้ค่ะไอวีเดี๋ยวเป็นภาพการลงทุนระยะกลางนะคะคุณผู้ฟังคะใช่2ตัวก็คือ TPA กับIVL นะครับทีนี้เพื่อหุ้นระยะกลางให้อีกตัวนึงนะครับจริงๆก็อัปเดตเรียกว่าตามดูมาค่อนข้างนานละนะครับแต่ว่างบเนี่ยมันออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ราคามันยังไม่ยอมไปแต่ว่าเป็นอะไรที่ถูกมากนะครับจะเป็นตัวของสยามแก๊สครับพี่SGP เคยพูดไปสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะพูดไปจนแบบว่าขึ้นไปพักนึงแล้วมันก็ย่อลงมานะครับก็ยังชอบอยู่นะครับเพราะว่าในแง่ของงบนะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยกำไรทั้งปีได้ 1.20 บาทแล้วมันไม่ใช่ปีแรกนะครับพี่มันเป็นปีที่2นะครับแสดงว่าในแง่ของตัวฟันดาเมนทัลหรือว่าพื้นของเขาเนี่ยมันอยู่แถวนี้นะครับมันอยู่แถวนี้เลยนะครับเพราะนั้นดาวไซด์นะครับมันจำกัดก็คือโอกาสลงแรงเนี่ยมีน้อยลงแรงซื้อเพิ่มได้นะครับแต่สิ่งที่เรียกว่ายังรออยู่ก็คือในเรื่องของการลอยตัว LPG นะครับมันยังไม่ลอยตัวสักทีแต่ว่าราคาตรงนี้2ปีแล้วนะครับที่ 1.20 เนี่ยเขาทำได้นะครับ PE ในระดับประมาณใกล้ๆ10เท่าเนี่ยหาได้ยากมากๆนะครับในหุ้นในตลาดเพราะนั้นตัวของสยามแก๊สนะครับแถวนี้ซื้อนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับซื้อได้เลยนะครับแล้วก็คนที่มีอยู่แล้ว12.83บาทนะครับถือต่อนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าย่อลงมารับเพิ่มได้ครับสำหรับสยามแก๊สเป็นตัวที่ระยะกลางที่น่าสนใจมากๆครับผมโอเคได้ค่ะใช่ครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่สัญญาณมาเมื่อวานที่แนะนำไว้ในตอนเย็นราคา TVD ค่ะครับตัวของ TVD นะครับเป็นภาพของการเก็งกำไรนะครับวันนี้ย่อลงมานะครับแต่ว่ายังไม่หลุดนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่ 2.44 นะครับดูย่อลงมาซื้อได้นะครับซื้อได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างน่าจะมีการเรียกว่าขยับขึ้นนะครับอย่างน้อยเนี่ย 2.70 ได้ทดสอบนะครับแล้วก็ 2.8 น่าจะเห็นนะครับถ้ายังไม่หลุดเส้น200วันที่ 2.44 ลงไป TVD ซื้อครับหากไม่หลุด 2.44 ใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคได้ค่ะครับผมต่อไป CDS ตัวของ CDS นะครับย่อลงมาทดสอบ980นะครับ980นะครับแล้วก็ยังไซด์เวย์อยู่แถวนี้นะครับระยะสั้นมันก็ทำกำไรในแง่ของการโอเพนช็อตที่984ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีการดีดขึ้นไปอีกนะครับก็ยังมองช็อตอยู่นะครับที่984-985นะครับเพราะนั้นถ้าเรียกว่ามีเทคไปแล้วนะครับมีเทคโปรฟิตไปที่980นะครับดีดขึ้นไปอีกรอบ1984ยังช็อตได้นะครับกรอบอาจจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์ครับยังเล่นในกรอบนะครับรับหลัก
นะครับมี2จุดก็คือ980กับ975นะครับ980กับ975ย่อลงมานะครับมันจะมีการดีดนะครับแต่ถ้าจะเล่นจริง984 986ดักโอเพนช็อตครับแล้วย่อมาปิดเรียกว่าขายทั้งกำไรในฝั่งช็อตครับผมค่ะทองคำแล้วค่ะทองคำนะครับยังดูช็อตอยู่นะครับที่ต้านแถวๆ 2,600 แถวนี้นะครับเพราะว่าในตัวของทองเนี่ยมันไซด์เวย์แถวๆ 1,240 มาค่อนข้างนานละถ้าเรียกว่ามันไม่ผ่านเนี่ยมันจะมีโอกาสย่อไปทดสอบ 1,220 แล้วก็ 1,200 เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นในตัวของ Go Future ยังขอดูฝั่งช็อตแล้วก็ถือช็อตต่อครับผมโอเคได้ค่ะหมดแล้วนะคะพี่มุ้งครับตัวหนังสือของอ๋องนี่ยังขายอยู่นะครับของใครนะฮะของอ๋องครับของอ๋องครับของอ๋องของอ๋องมีอยู่ค่ะอ๋อยังมีอยู่นะครับอ๋อพอดีไม่พอดีแล้วของเทพคำนวณยังมีอยู่ไหมครับ คือมีคนมาถามผมก็บอกเฮ้ยผมไม่รู้นะครับหมดแล้วหมดไปเท่าไหร่ครับอีกคือมีคนถามมาเยอะครับผมก็ไม่รู้จะไปหายังไงเออน่าผมน่าพิมพ์เพิ่มไหมครับพิมพ์เพิ่มไหมครับทำเรื่องไว้ให้ใหม่จีเรื่องนั้นมันจบไปแล้วเดี๋ยวของพี่ถามเอาแบบจบแล้วจบเลยเพราะพี่ทำอะไรก็ต้องให้เคลียร์ไม่พิมพ์เพิ่มนะครับใช่ไหมครับไม่พิมพ์เพราะว่าบางเรื่องบางราวคุณผู้ฟังมันต้องจบใช่ไหมเหมือนเราซื้อหุ้นอ่ะจะไปซื้อต่อยอดเขาก็อะไรอยู่ถูกปะครับคือมีคนมาถามผมก็บอกผมไม่รู้นะครับที่ไปถามพี่ของเทพคำนวณเขามีระยะเวลาในการทำนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ทำหุ้นนะข้อมูลเขาจบแล้วก็ได้เฉพาะคนที่ได้ไปสิ่งที่พี่ว่านทำแบบนี้เพราะว่ามันโลกมันเปลี่ยนเนี่ยบางเรื่องมันเวลาไปเร็วเข้าใจไหมของเทพเขาต้องจบเขาจบแล้วก็เดี๋ยวให้เทพเขาทำอะไรมาให้ใหม่ดีกว่าอ๋อดีครับครับคือจะได้เคลียร์กันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมาถามผมไม่รู้นะผมไม่รู้จริงนะครับแล้วแต่พี่เลยครับเออได้ครับเอาแล้วธีรศักดิ์มาถามให้เทพคำนวณอะไรเนี่ยใช่ก็ไม่คือเขามาถามผมว่ามีหรือเปล่าถามไม่มีผมไม่มีมีอยู่เล่มเดียวของทุกหลังคุณผู้ฟังนะเขามาถ่ายกันไม่ได้แล้วก็มันบางเรื่องของเรานะเหมือนเราซื้อหุ้นไงคนอื่นเขาได้แล้วอะวาสนาเราไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเอาอะไรประมาณนั้นเลยรอก่อนสำหรับท่านที่จะตามข้อมูลเดี๋ยวไปเส้นเทพให้ทำเรื่องอะไรที่เหมาะสมเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะฮะผมก็เรียนเลยว่าผมไม่มีเทพต้องมาถ่ายพี่มอนเรื่อยๆของถ่ายจริงเนี่ยของถ่ายยากเขายากของเทพเขานะครับผมได้เทพขอบคุณมากนะคะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนกับคุณนิพนธ์กันนะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขSME Development Bank ช่วย SME ไทยสุดๆกับสินเชื่อแฟคตูริ่งทั่วไทยเบิกจ่ายในวันเดียวด้วยข้อเสนอดอกเบี้ยต่ำสุดๆเพียง 3.99% ต่อปีเท่านั้นรีบเปลี่ยนเอกสารทางการค้าเป็นเงินสดช่วยหมุนเวียนธุรกิจของท่านไม่ให้ติดขัดสนใจติดต่อที่ SME Development Bank ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารReal Estate คิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าครบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.kuksa.com ช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะคุณผู้ฟังนั่งทุนค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์กันนะคะกรรมการผู้จัดการการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะวันนี้เราจะอัปเดตเรื่องอะไรกันดียังเหมือนเดิมฮะก็ยังเป็นอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับข้างล่างก็1554 1560นะฮะแย่สุดกัน1546นะครับค่ะห้ามปิดต่ำกว่า1554ถ้าปิดต่ำจะเป็นโฟลเวย์นะ
หมายถึงว่าการปรับฐานแล้วเนี่ยก็จะเป็นสรุปไปก็จะเป็นลงแล้วล่ะนะหุ้นก็จะสลับตัวเล่นข้างบนก็แนวต้านก็เห็นอยู่นะครับ1583 1600นะครับซึ่งเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ไม่ได้ทำหายสูงเมื่อเดือนที่แล้วนะดังนั้นก็ตลาดก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับยังไม่หลุดกรอบไปถึง50จุดตรงนี้ก็จะไปฝั่งไหนนะเพราะนั้นตลาดก็จะสลับตัวเล่นนะครับสลับตัวเล่นวันนี้ก็ PTGC ขึ้นมาใช่สพก็ลงไปเนี่ยก็ขึ้นมาก็อย่าไปซื้อนะครับอยากขายก็แบ่งขายไปอะไรเงี้ยนะครับคือตลาดจริงๆไม่มีอะไรมากมายประคองไว้นะประคองไว้เพราะมันยังไม่ใช่พัฒน์ลงนะยังเป็นพัฒน์ไซด์เวย์เพื่อที่ยังขึ้นได้อยู่ในรอบสุดท้ายนะครับเรียกตลาดขาดเงินนะขายนะครับพอซื้อ PTGC อัตราไม่มีก็ขายสพนะอย่างเงี้ยวนไปวนมาขายสพขายท็อปนะเดี๋ยวขาย GC ก็เอามาซื้อสพมาซื้อท็อปเลยนะครับวนไปวนมาอยู่เงี้ยนะครับรอเงินใหม่นะมีมันนี่จะมาไหมก็เดี๋ยววันที่1มีนาคมจะเห็นนะว่าจะมาหรือไม่มานะครับแต่หุ้นที่มีสัญญาณดีนะครับเราเริ่มเห็นนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเห็นที่ไอโทลีนมาก่อนนะครับมีเรื่องของเจ้าที่ไอโทลีนพาวเวอร์เข้านะฮะกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคต้องบอกว่านะครับพอดีนะฮะ CKP เกิดสัญญาณบูลลิชเดเวอร์เจนนะฮะบ้านปูพาวเวอร์นะครับเป็นสัญญาณขาขึ้นไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็บางจากพาวเวอร์เริ่มโอเวอร์โซลนะฮะก็ต้องตามดูกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับที่จะมาต้อนรับน้องใหม่หรือเปล่านะครับในเดือนเมษานะเราบอกว่าหุ้นถ้าจะลงเดือนพฤษภาเรายังไม่มองว่าลงเดือนนี้นะแต่เราไม่มองว่าจะขึ้นไปเยอะๆไม่ใช่นะแต่จะสลับตัวเล่นอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มพลังงานนะสลับไปสลับมากับปิโตรเคมีนะเงินนะฮะออกจากแบงก์มาก็มาเข้าพลังงานเข้าปิโตรเคมีนะก็วนเวียนอยู่เนี่ยครับจำไว้นะครับถ้าปิดต่างกว่า1554ก็เป็นฟอร์เวทละก็จะซึมลงนะ1554หรือ1546คะ1546เป็นระหว่างวันนะนะครับแต่1554เป็น daily sell signal ใหญ่ของ weekly chart เลยนะฮะที่ห้ามหลุดนะเป็นราคาปิดทางดาวเชลลี่ใหญ่ถ้าหลุดเราใช้ระบบดาวเชลลี่อยู่นะฮะเพราะนั้นถ้าปิดหลุด1554เราถือว่าหลุด1572มาละนะครับอันนั้นเป็นดาวของเดลิชาร์ตนะฮะแต่ของวิธีชาร์ตเนี่ยอยู่ที่1554มันถ้าวิธีชาร์ตหลุดเนี่ยมันก็ไม่เหลือเลยแล้วนะฮะรับสุดท้ายแล้วนะวันที่ลงไปปิด1วันที่ลงไป1546เอาไปนั้นคุณหมอมันขึ้นมาปิดที่1554นะฮะในดาวชูวี่เราดูราคาปิดนะครับก็ใช้ทุนนะก็ตามตลาดเป็นแบบนี้นะครับก็ตามกฎหมายซื้อตัวต่ำนะครับแล้วก็ขายตัวขึ้นนะครับไม่ต้องหวังรวยอยู่แล้วแต่ถ้าตลาดไม่คอลเลกชันไปข้างล่างแรงๆเนี่ยโอกาสได้รับกำไรค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันเต็มแวลูนะครับคือไม่ถึงว่ามันเต็มแวลูอ่ะมูลค่าของตลาดเนี่ยมันเต็มมูลค่าอยู่นะมันจะขึ้นไปข้างบนมันก็ขึ้นไปมากๆไม่ได้นะมันก็เลยอาศัยวิธีสลับตัวไปสลับตัวมานะเราก็เล่นน้อยๆนะครับส่วนที่เฟดนะครับก็ที่เฟดคล้ายๆกับทองคำเลยนะฮะก็อยู่ในกรอบแล้วนะครับข้างล่างถ้าจะเห็นจริงก็975นะครับข้างบนก็เป็น986นะฮะ986 995นะฮะยังเป็นไปได้ทั้งหมดนะฮะยังบนไปบนมาอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าเฉลยนะสิ้นเดือนมีนาก็เฉลยนะครับว่าผมว่าจะไปทางไหนนะว่าพฤษภาเนี่ยผู้จะลงจริงหรือเปล่านะก็ต้องดูจนสิ้นเดือนมีนาผมคิดว่าถึงสิ้นเดือนมีนาเนี่ยยังไม่มีอะไรที่เซ็ตจะลงแรงๆนะครับแต่ทั้งหมดเราคุมโดยสต็อปลอสนะครับห้าสี่เจ็ดล่างแล้วก็1554ด้วยนะฮะใช่หุ้นที่ไม่ต้องไปยุ่งมันมากคือแจ๊สนะมันไม่ยุ่งกับใครนะมันเล่นกับมันอยู่คนเดียวนะครับลงมาไม่รู้อะมันไม่ตามตลาดผมสรุปไปอย่างนั้นนะมีปัจจัยส่วนตัวของมันแล้วก็
ที่ว่ามันไม่ตามตลาดเพราะหุ้นมันอยู่ในมือเจ้าของทั้งหมดนะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องตามตลาดเนี่ยแล้วก็เขาจะเอาลงไปเพราะว่าไม่รู้จะลงไปทำไมลงไปเพราะว่าเสียหายเองถูกไหมครับเพราะหุ้นกำลังจะนำอยู่นะอัติฟาก็ห้ามหลุด8บาทนะครับอัติฟาก็ผมบอกแล้วต้องยืน3-8บาทให้ได้ให้ดีนะครับกลับไปดูกำไรเขาโตยังไงในสนองเนี่ยนะครับคือหุ้นที่ผมแนะนำเนี่ยคือถ้าตลาดไม่ดีจริงๆสุดท้ายจะถือไว้มันจะกลับขึ้นมาใหม่อัติฟากำไรก็โต 30% นะครับค่ะนะครับแต่เราก็ต้องดูนะครับเราต้องบอกก่อนว่าเราใช้เทคนิครวมกับพื้นฐานในการที่เทรดหุ้นนะครับเราไม่ใช่ VI นะบอกก่อนนะเพราะเราเชื่อว่าหุ้นที่เป็น VI เนี่ยมันเป็นหุ้นที่ใช้นวัตกรรมนะครับหุ้น Growth Stock เนี่ยเป็นหุ้นที่ใช้นวัตกรรมในการผมเราคิดว่าในเมืองไทยมีไม่กี่ตัวที่ใช้นวัตกรรมในการเป็นใจหลักในการเดินธุรกิจนะฮะส่วนใหญ่เราเชื่อว่าเป็นไซเคิลทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นเราก็เชื่อว่ามันเป็นไซเคิลของอะไรกันนั่นเองนะไซเคิลของคอมมูนิตี้ไซเคิลของพลังงานนะอะไรพวกนี้นะครับใช้เครื่องของเศรษฐกิจพวกนี้นะครับซึ่งเราเลยต้องใช้เทคนิคเข้ามาช่วยจัดกับผู้พิจารณาที่ระบบของเรานะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เทคนิคกับคุณนิพนธ์ในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามเรียนรู้กลยุทธ์ทางด้านเทคนิคกับคุณนิพนธ์บ้างผ่านช่องทางนะคะ Facebook Live ของรายการนั่นเองนะสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามนะคะส่วนรายละเอียดของการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังรายการพิเศษไลฟ์จะมีทุกช่วงเวลาเลยนะคะแต่ว่าช่วง FM 97ก็คือที่นี่ช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งที่ Facebook Live หรือตอนเย็นก่อนที่ตลาดหุ้นไทยปิดนะคะก็เจอกันได้16-17 นาฬิกาท่านที่ไม่สามารถดูทีวีช่องสุวรรณภูมิได้ท่านก็ติดตามรายการผ่าน Facebook Live ได้เช่นกันก็ถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะ16-17 นาฬิกาหรือช่องทางอื่นนะคะอ่ะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ